สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนของผู้หญิงต้องบอกปีนี้บีบหัวใจตื่นเต้นและก็ดราม่าที่สุดมีหลายสิ่งครับไทยเจอกับเวียดนามทั้ง2ชาติเคยเป็นแชมป์ทีมละ2สมัยหากใครเป็นแชมป์ชาตินั้นจะเป็นชาติแรกที่จัดไปคว้าแชมป์สมัยที่3และเราเพิ่งเจอกับเวียดนามมาในรอบแรกปรากฏว่าเวียดนามชนะเราไป2-0แต่นี่ไม่ใช่รอบแรกนี่คือรอบชิงรอบชิงต้องบีบหัวใจนี่คือถ้วยแชมป์นะคุณผู้ชมไทยอยู่ในชุดน้ำเงินแค่6นาทีครับศิลาวันปั่นแล้วก็เป็นประตูของทีมชาติไทยนะครับถ้าเกิดดูจากภาพช้าเป็นผู้เล่นเวียดนามเบอร์3ชองทิเคียวโขเข้าโกตัวเองไทยนำ 1-0 ท้ายครึ่งแรกศิลาวันอินตะมีปั่นได้เสียวชนคานครับจบครึ่งแรกไทยนำอยู่ 1-0 นะครับ20นาทีสุดท้ายเหงียนทีมินมีโอกาสยิงไปชนเสาครับไทยจะยันอยู่หรือไม่6นาทีสุดท้ายไทยใกล้เป็นแชมป์แล้วเหงียนที่ซูเยนยัดวัดดวงเข้าไปนะครับก่อนจะเป็นเหงียนทีมินครับซ้ำเป็น 1-1 นะฮะจบ90นาทีแล้วก็จบการต่อเวลายังเสมอต้องตัดสินกันด้วยลูกที่จุดโทษครับ5คนแรกของไทยนะครับยิงเข้าไป3ครับอนุสราหมายเจริญโอ้โหยิงได้ใจกาญจนาสังเงินนี่เหนือชั้นแล้วก็นิพาวันปัญโยสุขนี่กดเต็มนะครับ5คนผ่านไปเสมอ 3-3 ครับต่อไปก็คือ Sudden Death ส่งมาทีมละคนใครเข้าใครพลาดจบเลยไทยส่งรัติการทองสมบัติครับนี่เป็นคนที่6นะฮะกดดันยิงออกเท่ากับว่าคนต่อไปเวียดนามยิงเข้าชนะเลยนะครับเหงียนทีเลยเหงียนทีเลยยิงลูกนี้ติดโกแล้วดูคุณผู้ชมครับบอลเข้าไปหรือเปล่าโกแล้วเคลียร์ออกมานะครับเวียดนามคิดว่าได้ประตูก็วิ่งคิดว่าเป็นแชมป์แล้วนะฮะดูจากภาพก็เหมือนกับจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ากรรมการบอกลูกนี้ยังไม่เข้าครับกฎของฟุตบอลก็คือบอลต้องข้ามเส้นทั้งลูกแล้วคุณผู้ชมดูกันเอาเองฮะว่ามันข้ามทั้งลูกหรือเปล่านะครับต้องบอกไทยโชคดีฮะจังหวะนี้ก็ต้องยิงกันต่อคุณผู้ชมครับลูกนี้กรรมการบอกไม่ให้ประตูนะครับของไทยนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นทางด้านของนัตการชินวงยิงเข้าไป6-5นี่เป็นคนที่9แล้วนะฮะถ้าเวียดนามพลาดไทยแชมป์เลยครับแล้วปรากฏว่าโกของเราวราพรทำได้ไทยจัดไปฮะในเวลาเสมอกัน 1-1 ยิงจุดโทษไทยชนะเวียดนาม6-5ดราม่าวันนี้ผมไม่เคยเห็นแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยของเราด้วยสุดยอดนะฮะมาดูอีก1คู่เขาบอกอันนี้เป็นศึกยักษ์บาร์เซโลนาทีมยอดแชมป์แห่งสเปนทีมเบอร์หนึ่งของโลกอุ่นเครื่องกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยในฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องแต่กันที่ประเทศสวีเดนแล้วเขาบอกว่าพระเอกคนใหม่เกิดแล้วครับของเลสเตอร์ด้วยเลสเตอร์จิ้งจอกสยามของเราอยู่ในชุดขาวนะครับแต่25นาทีบาร์ซ่านำก่อนฮะจากการยิงของมูเนียกองหน้าสเปนวัย20นะครับบาร์ซ่า 1-0บาซ่านี่ส่งมาครบชุดเลยครับเมสซี่ย้อมผมทองนะเนี่ยเมสซี่จ่ายให้กับหลุยส์โซเรสโซเรสพิสูจน์ว่าทำไมก็เป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกประกบดีแค่ไหนก็มุดเข้าไปแหกแล้วก็ดีเป็น 2-0 ครับกองหน้าทีมชาติอูรุกวัยไวเกินฮะแล้ววิสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับมูเนียร์เกี่ยวมูเนียร์ล่อกันไป 3-0 ฮะแต่เกมนี้นักบอลที่ดังที่สุดมาจากเลสเตอร์ครับนามว่าอาเมดมูซากองหน้าทีมชาติไนจีเรียอายุแค่23จากครึ่งสนามมูซาไล่มาแล้วครับ1-3นะครับดูให้ดีครับมูซาและก่อนจบเกม25นาทีอาเมดมูซาบอกฟอร์มกำลังร้อนเอามามูซายิงอีกครับเหมา2ไล่มา2-3นะครับแต่บาซ่าก็คือบาซ่าแหละครับก่อนจบเกม7นาทีนะครับบาซ่ามาได้ประตูลูกนี้ก็4-2ฮะก็ถือว่าน่ายินดีนะครับหลังๆโอ้โหจิ้งจอกสยามเจอใครสู้ได้กับทุกทีมในโลกอ่ะจากทีมไทยเจ้าของคนไทยมาสู่บ้านๆโดนๆแบบไทยๆไม่มีกีฬาอะไรจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นและอิ่มท้องเท่าแข่งกินครับวันนี้ไปกันที่จังหวัดเลยหิวจุงเบยก็เลยมีการแข่งขันกินขนมจีนครับแบ่งเป็น2ประเภทชายและก็หญิงดูผู้ชายก่อนนะดูพี่เสื้อน้ำเงินขาวนี่แหละครับคนยืนนี่แหละฮะมาดูนะครับว่ายืนกินกับ
นั่งซัดสุดท้ายจัดไปครับคนชูมือพี่เสื้อน้ำเงินขาวชนะเลยแล้วก็มาดูประเภทหญิงครับโอ้โหแม่เจ้าแต่งชุดสวยงามโอ้นี่ใส่ชุดรำมาทานขนมจีนโอ้เห็นแล้วทรมานแล้วพวกเธอนี่เป็นนักสู้จริงๆครับแข่งกินเสร็จรำต่อบ้านๆโดนๆจัดไปกินแล้วรำกินแล้วรำกินแล้วรำ